สบายดีสมสมที่เคารพกับมาสู่ทีมงานไอบอกของเราอีกครั้งหนึ่งเนาะสมมุติเฮาจะไปเบิ่งบทสรุปของการแข่งขันเรือกีฬาในงานบุญซึ่งเรือท่าวจันทร์ประจำปี2022เนาะซึ่งว่าแซมก็ตกเป็นของทางด้านเรือบริษัทอภิมาวังเวียงเนาะสามารถคว้าแซมการแข่งขันเรือช่วงประเภท12สีพายหรือเรือกีฬาในงานบุญออกพรรษาปะวรณาและก็บุญเสิงเฮือประจำปี2022ดูที่ทาวจันทร์เมืองจันทบุรีนครนมจันทร์นั่นเองนะจังหวะการขันเฮือ12สีพายมี21ลำเข้าร่วมเนาะก็มีการแบ่งออกเป็น4สายนะคัดเอาอันดับที่1ที่2ของแต่ละสายผ่านเข้าสู่รอบต่อไปซึ่งว่าในบรรยากาศการขันเฮือ12สีพายเนาะก็จัดขึ้นในวันที่10ตุลาคม2022เนาะซึ่งก็เริ่มแข่งขันมาตั้งแต่เช้าจนฮอดแรงเมื่อตามกลางบรรยากาศที่ว่ามีแสงแดดตลอดการแข่งขันถือมีอากาศฮ้อนสะเทือนเนาะซึ่งพันการแข่งขันก็ได้คู่ซิงซานาเลิศเป็นการพบกันระหว่างเรือบริษัทอภิมาวังเวียงที่ว่าใส่สีพายเทพพิสิทธิ์ไซน์พบกับเรือศูนย์ค้นคว้าแนวพันเข้าที่ว่าใส่สีพายเทพนาคาบ้านท่าดอนคำเมืองไซธานีนั่นเองผ่านการแข่งขันปรากฏว่าบึดจำบึดบึดจำบึดปรากฏว่าเป็นเรือบริษัทอภิมาสามารถเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1คว้าแซมไปครองพร้อมกับขันรางวัลมูลค่า1ล้าน 850,000 กีบพร้อมกับเงินสด10ล้านกีบส่วนรางที่2เป็นศูนย์คนคว้าแนวพันเข้าหับขันรางวัลมูลค่า1ล้าน 850,000 กีบพร้อมกับเงินสด8ล้านกีบที่3เป็นทางนั้นเฮือโตโน่พารวยจากวานหาไซเมืองทาประวัติแขวงบดีคำไซรับขันรางวัลมูลค่า1ล้าน 850,000 กีบพร้อมกับเงินสด5ล้านกีบส่วนรางที่4เป็นบ้านท่าเดือรับเงินรางวัลไป4ล้านกีบนี่ก็เป็นผลการแข่งขันของเฮือ12สีพายยูจีทาประจันประจำปี2022ส่วนมาเฮือประเภทนี้ไซเรือประเพณียิ่งจะแข่งขันในวันที่11ตุลาคม2022ซึ่งปัจจุบันกำลังแข่งขันกันอยู่หลังจากที่ได้ผลการแข่งขันทางทีมงานของเราจะมีการรายงานในอีกครั้งหนึ่ง